Herzlich willkommen zum COJ Podcast Deutsches Recht einfach hören. กฎหมายเยอรมันฟังสบายสบายสวัสดีครับทุกท่านขอนำเข้าสู่รายการกฎหมายเยอรมันฟังสบายสบายวันนี้เป็น EP ที่8แล้วนะครับหัวข้อของครั้งนี้ยาวนิดนึงนะครับผลประโยชน์ที่ผู้กระทำความผิดทางพินัยได้รับมาศาลปรับเกินกว่าจำนวนสูงสุดที่กฎหมายกำหนดได้หรือไม่ตามกฎหมายเยอรมันนะครับคืออันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าในอนาคตนะครับศาลในชั้นอุทธรณ์ไม่ว่าจะเป็นศาลอุทธรณ์กลางหรือว่าศาลอุทธรณ์ภาคก็คงจะต้องมีการวางหลักข้อกฎหมายหรือว่าชี้ขาดข้อกฎหมายในเรื่องนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับประเด็นของเรื่องวันนี้เนี่ยมันจะอยู่ในมาตรา9นะครับอยู่ในมาตรา9พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นวินัยพ.ศ.2565นะครับในวงเล็บ3นะครับในมาตรา9เขาเขียนอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วเดี๋ยวผมจะชี้ประเด็นให้เห็นนะครับแล้วจะบอกว่าของเยอรมันเนี่ยเขามีแนวคิดในเรื่องนี้ยังไงแล้วก็ของเราเนี่ยเราจะแปลยังไงถ้าเกิดกฎหมายเราเขียนในลักษณะแบบนี้นะครับมาตรา9เขียนอย่างนี้ครับว่าในการกำหนดค่าปรับเป็นพินัยให้พิจารณาให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้นะครับแล้วก็มีวงเล็บ3ผลประโยชน์ที่ผู้กระทำความผิดทางพินัยหรือบุคคลอื่นได้รับจากการกระทำความผิดทางพินัยนะครับคือมาตรา9จริงๆเขามีทั้งหมด4อนุมาตราด้วยกันนะครับส่วนวงเล็บ1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความร้ายแรงของการกระทำความผิดวงเล็บ2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผมใช้คำว่าเป็นความชั่วร้ายของตัวผู้กระทำความผิดคือจุดต่างระหว่างวงเล็บ1กับวงเล็บ2ก็คือว่าในวงเล็บ1เนี่ยเขาจะดูในเรื่องของถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมองในทาง objectiveดูในเรื่องของความอะไรความร้ายแรงของการกระทำความผิดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสังคมนะครับแต่ว่าในวงเล็บ2เนี่ยเขาจะดูที่ตัวคนกระทำไม่ได้ดูที่การกระทำนะครับในวงเล็บ1จะดูที่การกระทำในวงเล็บ2จะดูที่ตัวผู้กระทำส่วนวงเล็บ4เนี่ยที่ว่าให้คำนึงถึงสถานะในทางเศรษฐกิจของผู้กระทำเนี่ยก็คือเป็นการมองในมุมของตัวผู้กระทำเหมือนกับวงเล็บ2ตอนนี้เนี่ยวงเล็บ3ของเราเขียนแบบนี้ครับของเราเขียนบอกว่าผลประโยชน์ที่ผู้กระทำความผิดทางพินัยหรือบุคคลอื่นได้รับจากการกระทำความผิดทางพินัยคำถามก็คือว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าถ้ามีใครกระทำความผิดทางพินัยขึ้นมาแล้วก็เขาได้ผลประโยชน์จากสิ่งที่เขากระทำความผิด อย่างเช่นได้ผลประโยชน์มาสัก1ล้านบาทนะครับแต่ว่าในตัวกฎหมายพินัยในเรื่องนั้นๆเนี่ยกำหนดให้ปรับเป็นพินัย 100,000 บาทซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าปรับเป็นพินัยขั้นสูงสุดคำถามก็คือว่าผลประโยชน์ที่ผู้กระทำความผิดได้มา1ล้านบาทเนี่ยศาลจะสามารถปรับเป็นพินัยได้ทั้งหมด1ล้านเลยไหมหรือศาลจะปรับได้เพียงแค่ 100,000 บาทตามที่กฎหมายว่าด้วยพินัยในมาตรานั้นๆบัญญัติบทแซงชั่งเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยในศาลอุทธรณ์ไม่ว่าจะเป็นศาลอุทธรณ์กลางหรือศาลอุทธรณ์ภาคเนี่ยก็จะต้องมีปัญหาเนี่ยเข้ามาให้พิจารณาเข้ามาสู่ที่ประชุมใหญ่ไม่ช้าก็เร็วนะครับแล้วอย่างที่บอกพอมาตรา9ของเราเนี่ยไปเขียนวงเล็บ3ไว้อย่างนั้นนะครับว่าตอนที่จะปรับเนี่ยก็ให้พิจารณาในเรื่องของผลประโยชน์ที่ผู้กระทำความผิดทางพินัยหรือบุคคลอื่นได้รับจากการกระทำความผิดทางพินัยแต่ถ้าเราไปดูนิยามนะครับนิยามของการปรับเป็นพินัยเนี่ยในมาตรา3มาตรา3บอกว่าปรับเป็นพินัยหมายความว่า
สั่งให้ผู้กระทำความผิดทางพินัยต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินที่กฎหมายกำหนดคือในมาตรา3นิยามปรับเป็นพินัยเขียนว่าไม่เกินที่กฎหมายกำหนดก็หมายความว่าอย่างตัวอย่างที่ผมยกเขาบอกว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทเพราะฉะนั้นไม่เกินที่กฎหมายกำหนดก็คือถ้าทำผิดข้อห้ามในเรื่องนั้นแล้วมีบทแซงชั่นไม่เกิน 100,000 บาทก็จะต้องปรับได้ไม่เกิน 100,000 บาทแค่นั้นเองนะครับคือจะปรับเกินกว่า 100,000 บาทไม่ได้ตามที่กฎหมายเขียนเอาไว้อันนี้ก็เป็นไปตามหลักมาตรา2นะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าไอ้ความผิดทางพินัยเนี่ยมันก็จริงๆแล้วอย่างที่ผมเคยพูดไปมันเป็นซอยตีนะครับของกฎหมายอาญาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักใหญ่ของเขาก็คือเอาตามกฎหมายอาญาหลักมาตรา2ก็เป็นอีกหลักหนึ่งที่เอามาใช้ในเรื่องนี้เหมือนกันก็คือตามที่เขียนนิยามเอาไว้นะครับทีนี้เรากลับมาดูแนวคิดของเรื่องการปรับผลประโยชน์ที่ผู้กระทำความผิดได้รับจากการกระทำความผิดทางพินัยนะครับคือถ้าเราไปดูในกฎหมายเยอรมันในโอวิเกนะครับในผมแปลว่าเป็นรัฐบัญญัติว่าด้วยการละเมิดต่อระเบียบนะครับออดนุ่มวีทริคไคส์เกสนะครับในมาตรา17เนี่ยถ้าเราไปดูในมาตรา17ของโอวิเกแล้วเราจะเห็นได้เลยว่ามาตรา9ของเราเนี่ยผมใช้คำว่าเราลอกเอาแนวคิดของมาตรา17ของเยอรมันมาเลยนะครับตอนนี้เรามาดูมาตรา17ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ว่าเขาเขียนว่ายังไงก่อนนะครับของเยอรมันเนี่ยอย่างที่บอกอยู่ในโอวิเกมาตรา17วงเล็บ4นะครับผมแปลอย่างนี้ครับค่าปรับเป็นพินัยต้องมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้กระทำความผิดทางพินัยได้รับมาจากการกระทำความผิดหากค่าปรับเป็นพินัยขั้นสูงตามกฎหมายน้อยกว่าผลประโยชน์ที่ผู้กระทำความผิดได้รับมาก็สามารถปรับเพิ่มเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้ในกฎหมายเยอรมันมาตรา17วงเล็บ4เนี่ยเขาวางหลักไว้2ส่วนนะครับส่วนแรกเขาบอกว่าไอ้ผลประโยชน์ที่ผู้กระทำความผิดได้รับมาเนี่ยเราจะต้องปรับเป็นพินัยให้มันมากกว่าที่เขาได้มาเหตุผลเพราะอย่างนี้ครับเหตุผลเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้คนที่ทำความผิดเนี่ยแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรมาจากสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราจะต้องเอาคืนมาให้หมดซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องโลจิกธรรมดานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำผิดแล้วเขาได้มา10ล้านแล้วเราปรับเขาได้แค่ล้านเดียวเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะไปสร้างเขาเรียกอะไรสร้างผลในทางที่จะป้องกันไม่ให้คนไปกระทำความผิดไม่ว่าจะไปในแง่ของไอ้ตัวคนที่ทำผิดเองหรือว่าในแง่ของคนอื่นในสังคมที่เห็นแล้วอยากจะเอาตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักคิดของเขาคือว่าถ้าคุณทำผิดแล้วคุณได้อะไรมาจากสิ่งที่คุณทำผิดคุณจะต้องโดนยึดกลับไปหมดนะครับอันนี้คือหลักคิดอันแรกทีนี้อันที่สองเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ต่างจากของเราเขาเขียนชัดเลยครับเขาบอกว่าหากค่าปรับเป็นพินัยขั้นสูงตามกฎหมายน้อยกว่าผลประโยชน์ที่ผู้กระทำความผิดได้รับมาก็สามารถปรับเพิ่มเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้หมายความว่าไงหมายความว่าตามตัวอย่างที่ผมยกถ้าเกิดกฎหมายบอกว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทแต่ปรากฏว่าผลประโยชน์ที่เขาได้มาเนี่ยมัน1ล้านบาทในมาตรา17วงเล็บ4ตอนท้ายของไอ้โอวิเกเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าไม่เป็นไรปรับเพิ่มได้นะครับในขณะที่ของเราเนี่ยเราไม่ได้เขียนแบบมาตรา17วงเล็บ4เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องท้าทายอีกอันนึงนะครับของศาลไทยเราที่เราจะวางหลักในเรื่องนี้ยังไงนะครับพวกสาคนไทยทำงานยากกว่าผู้พักษาเยอรมันนะครับเพราะว่าศาลเยอรมันเขากฎหมายเขาเขียนชัดนะครับว่าถ้าคุณได้ผลประโยชน์จากการกระทำผิดมามากกว่าไอ้ค่าปรับที่ไหนที่กฎหมายเขาบัญญัติไว้ให้ปรับแล้วเนี่ยเขาก็อนุญาตให้สามารถที่จะปรับได้นะครับแต่ในว่าแต่อย่างที่บอกพอมาตรา9วงเล็บ3เราเขียนแบบนี้แล้วก็ในบทนิยามค่าปรับเป็นพินัยเขาไปเขียนล็อกว่าไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดตอนนี้เรามาดูอันนึงผมไปเจอมาตรา7
มาตรา7ก็เขียนอย่างนี้ครับเขาบอกว่าผู้ใดกระทำความผิดทางพินัยต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยตามจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือศาลกำหนดตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ซึ่งต้องไม่เกินจำนวนสูงสุดที่กฎหมายซึ่งบัญญัติความผิดทางพินัยนั้นบัญญัติไว้เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับตอนนี้ปัญหาก็คือว่ามาตรา7ตอนท้ายที่เขียนบอกว่าเว้นแต่พระราชบัญญัติพระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นเนี่ยคำถามก็คือว่าเราจะถือได้ไหมว่ามาตรา9วงเล็บ3เนี่ยถือว่าเป็นการบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับซึ่งอย่างที่บอกอันนี้ก็จะต้องรอแนวคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอุทธรณ์กลางหรืออุทธรณ์ภาคแต่ว่าประเด็นที่ผมอยากจะชี้เห็นก็คือว่าไอการปรับเป็นพินัยเนี่ยแล้วมีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่ผู้กระทำความผิดได้รับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าในหลักโลจิกง่ายๆเนี่ยก็คือว่าผู้ทำความผิดเนี่ยที่ได้ประโยชน์ได้ผลประโยชน์อะไรมาจากสิ่งที่เขาทำซึ่งไม่ถูกถูกไหมฮะมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันก็เขาก็ไม่ควรที่จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาทำถ้าเราใช้หลักอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะพอแปลไปได้ว่าผลประโยชน์ตามมาตรา9เนี่ยที่เขาเขียนในวงเล็บ3เนี่ยผลประโยชน์ที่ผู้กระทำความผิดทางพินัยได้รับมาเนี่ยก็สามารถที่จะแปลให้แบบแนวทางของเยอรมันก็คือว่าถึงแม้ว่ามันจะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ตามก็สามารถที่จะปรับได้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยไปใช้มาตรา7ตอนท้ายนะครับทีนี้อันนี้คือประเด็นแรกส่วนประเด็นถัดมาถ้าปรับผลประโยชน์เขาแล้วเนี่ยเราจะคิดผลประโยชน์เขายังไงนะครับอย่างเช่นเขาอาจจะต้องในการกระทำความผิดเนี่ยเขาอาจจะลงทุนไป 200,000 แล้วเขาได้ผลประโยชน์มาล้านหนึ่งเวลาเราปรับเป็นพินัยเนี่ยไอ้ผลประโยชน์เนี่ยเราจะปรับเขาล้านหนึ่งเลยไหมหรือเราจะต้องไปหักกับสิ่งที่เขาลงทุนไป 200,000 นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะตามมาหลังจากที่เราจะปรับตามผลประโยชน์ที่เขาได้รับซึ่งของกฎหมายเยอรมันเนี่ยเขาเขียนเอาไว้นะครับตามแนวความเห็นในทางตำราเนี่ยเขาใช้หลักของ Netto Principle นะครับก็คือใช้หลักในเรื่อง เอาเงินสุทธิสุดท้ายนะครับหลังจากหักทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีตัวอย่างเนี่ยถ้าเกิดเขาลงทุนไป 200,000 แล้วก็ได้ผลประโยชน์มา1ล้านบาทเนี่ยก็ต้องค่าปรับเป็นพินัยในส่วนของผลประโยชน์ที่เขาจะต้องถูกปรับตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาทนะครับไม่ใช่1ล้านบาทนะครับกับอีกอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะต้องพูดเอาไว้เหมือนกันก็คือในมาตรา17วงเล็บ4ของเยอรมันเนี่ยเขาใช้คำว่าไอการปรับในเรื่องผลประโยชน์เนี่ยเขาให้เป็นดุลพินิจเขาใช้หลักในเรื่องของโซเลนนะครับไม่ใช่มูเซนนะครับคือไม่ได้บังคับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นดุลพินิจของศาลที่สามารถที่จะ อะไรปรับหรือไม่ปรับก็ได้ซึ่งจริงๆไม่ได้เฉพาะในส่วนของศาลนะครับอันนี้ในมาตรา9จริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะครับเพราะว่าเวลาการปรับเป็นพินัยของเราไม่ว่าของเราหรือของเยอรมันเนี่ยมันก็ใช้ทั้ง2ส่วนนะครับก็ในส่วนของ EP นี้ก็คิดว่าน่าจะมีเพียงแค่นี้แต่ว่าก็อย่างที่เรียนไปนะครับก็คงต้องรอลุ้นกันนะครับว่าศาลบ้านเราจะแปลกฎหมายในเรื่องนี้ยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านสามารถรับฟัง COJ Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube COJ Channel Apple Podcast SoundCloud Spotify และเว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป